ครับที่ลืมเปิดไฟตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาของมุมมองแต่ว่าตอนนี้เซตอัพมาเพื่อให้ภาพสีชัดเจนขึ้นแต่ว่าตัวมุมกล้องเนี่ยกล้องอยู่ด้านนี้และกล้องออกแบบอยู่ด้านนี้ถ้ามองตรงนี้ปั๊บก็ตาไม่ตรงของจริงนะครับก็ดูหน่อยแล้วกันนะครับ ขอเช็คเรื่องเสียงนะครับตอนนี้เสียงน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นบ้างน่าจะดีกว่าวันก่อนแน่นอนใช่ไหมครับสัญญาณเสียงก็ตาในตรงของจริงนะครับผมเปิดจากนี่มาก็ถือว่าชัดเจนนะจากมือถือผมงั้นท่านอื่นที่ดูอยู่มีคอมเมนต์ไหมครับตอนนี้เสียงน่าจะดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นบ้างน่าจะดีกว่าวันก่อนแน่นอนคุณยอดนาคมสวัสดีครับมีงานเสียงโอเคนะครับโทษนะครับโอเคนะครับภาพค้างไม่ค้างนะของผมอยู่ค้างเฉยเลยเป็นงานเสียงชัดเจนนะครับคุณพรชัยคุณปัดครับภาพชัดเสียงชัดโอเคครับคุณสวนแตงทุ่งบัวดุสิตเดี๋ยวได้บรรยายต่อนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เรื่องของสายตาอาจจะไม่ตรงกล้องครับว่ากล้องอยู่นู่นนะครับกล้องอยู่ด้านหน้าแต่ตัวจอคอนโทรลด้านนี้เพราะว่าถ้าผมใช้แบบเก่าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของสีนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าใช้ตรงนี้ปั๊บใช่ไหมครับสีชัดเจนมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ตัวแบบเดิมปั๊บเนี่ยอันนี้เห็นไหมฮะสีที่ออกมามันจะเป็นเพี้ยนนะครับมันจะเป็นสีกระดำกระด่างนะครับดังนั้นตากับกล้องอาจจะไม่ตรงกันนะครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขอรีเฟรชอีกหนึ่งครั้งกันพลาดเพราะว่านี่นั่งปั้มอยู่ 4-5 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าน้องวุฒิเขาไม่อยู่ถ้าไปกรุงเทพไปแฟนรับปริญญานะครับณจุดนี้ก็มาที่เดิมๆคือเรื่องของตัวของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับจะเห็นว่านะครับวันนี้วันตะลันเบลเนี่ยนะครับหดตัวมาใกล้โลกมากกว่าเมื่อวานนี้นะฮะพลังงานด้านหลังก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับมารุนแรงมากแต่ด้านหน้าดูนี้นะครับมี3เลเยอร์นะขอบมี1เลเยอร์ไกลๆนู้นนะครับข้างนอกอีกก็มี3เลเยอร์พลังงานมา3ทิศทางและจริงๆว่าด้านล่างเนี่ยจะมีสีแดงๆตรงนี้เห็นไหมครับแดงๆคือตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมครับข้างหลังนะครับยังสีแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านบนก็สีน้ำเงินนะครับงั้นเรื่องของตอนนี้วันนี้ถามว่าลงทุนยากแรงไหม600กว่าแต่ถามว่าแล้ว600กว่านี้ลมนี้มาทางด้านไหนของดวงอาทิตย์นะครับเราก็มาจับตรงนี้อ้าวไอ้600กว่านี่นะครับย่อตัวหน่อยนึงปรากฏว่าเห็นไหมครับตรงนี้เข้มกว่าอันนี้เป็นละลอกละลอกนะฮะนี่คือมาเป็นละลอกละลอกแต่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมารุนแรงกว่าสีเข้มกว่าด้วยดูนิ้วชี้ผมนี้นะครับเห็นไหมฮะนิ้วชี้ตรงนี้แรงกว่าก่อนที่จะมาจากดวงอาทิตย์เราเห็นไหมครับณตรงนี้องศาต่างๆมันเปลี่ยนเยอะมากๆเลยทั้งองศาดวงอาทิตย์ด้วยทั้งองศาของโลกด้วยงั้นถามว่าข้อมูลที่แน่นอนแต่ก่อนเนี้ยข้อมูลเนี่ยถ้าถามว่า1ปีที่แล้วเดียวครับเอาแล้วว่าหลังจากมิถุนายนปีที่แล้วนะครับตัวข้อมูลของ NASA เนี่ยเพี้ยนเพราะว่าเขาไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะพลังงานที่เข้ามาก็ไม่ยอมปรับไปจริงๆนะครับขอโทษนะครับข้อมือเจ็บสองข้างเลยงั้นพอเขาไม่ยอมปรับเปลี่ยนปั๊บเนี่ยการที่จะคาดการว่าให้องศาตรงๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากต้องนั่งคำนวณเยอะถามว่านั่งคำนวณเยอะทำได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดต้องทำเยอะตรงนั้นน่ะขออนุญาตนะฮะตรงนั้นน่ะผมก็ไว้ทำตอนเกิดเหตุการณ์จริงดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเพราะตอนนี้เหตุการณ์รุนแรงมีแน่นอนครับมีทั่วไปมีทั้งเล็กบ้าง
ใหญ่บ้างนะครับแต่ที่สำคัญคือณจุดนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับที่มาตอน8โมงเช้าคุยกันกับชาวต่างประเทศที่ศึกษาในแบบผมเนี่ยแต่เขาเจาะลึกทางด้านของแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะครับก็เน้นย้ำเตือนเขาบอกว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยก็คือก่อนธันวาคมเนี่ยนะครับเขาเชื่อมั่นว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดอย่างต่ำ 9.5 ริกเตอร์ที่นอกชายฝั่งสุมาตราแล้วช่วงนี้เราพบว่ามันมีพลังงานรังสีเข้าโลกมากจริงๆจากการระเบิดแต่ละอย่างบนดวงอาทิตย์ใช่ไหมมีการระเบิดเยอะแล้วพวกนี้มันเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมรังสีเข้ามามากมันก็มีผลต่อสัตว์อยู่แล้วต่อคนต่อพืชอยู่แล้วรังสีที่มาเยอะนะครับมันก็มีผลต่อพวกสสารต่างๆพวกแร่ธาตุต่างๆในดินก็มีปัญหารังสีที่มานะครับทำปัญหาให้กับกายภาพของโลกแล้วตัว CME ต่างหากอีกรูปหนึ่งอย่าลืมว่าทุกครั้งนะครับที่มีการระเบิดเนี่ยนะครับมันจะมี2 อย่างที่เกิดมาครับยังย้ำอยู่ภาพอีกอาจจะเป็นภาพเก่านะครับก็คือว่า1รังสีหรือโซลาร์แฟร์ที่ออกมาเนี่ยตุ้มๆๆเนี่ยใช่มั้ยออกมาปั๊บกับ2ไอ้มวลพวกนี้ครับที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมาถึงโลกเราภายในเวลา3วันทั้ง2ตัวนี้ครับมันทำให้แกนโลกร้อนนั่นไม่เกิดการปรับเปลี่ยนคือไวเบชั่นณจุดนี้แผ่นดินไหวก็ไหวไปเป็นจุดๆไปแต่มันเกิดการกระเพื่อมของแผ่นดินเยอะมากเลยอย่างที่พบไปเมื่อตอนบ่ายว่าแผ่นแปซิฟิกเนี่ยมันขยายตัว2ข้างทางไปหาอเมริกาด้วยหนักอเมริกาใต้นะครับทางฝั่งเราก็ขยันดันมาปั๊บแต่ดันเจอแผ่นฟิลิปปินส์ก็ไปชนขอบระหว่างฟิลิปปินส์ด้านตะวันตกระหว่างญี่ปุ่นมาไต้หวันมาฟิลิปปินส์เพราะตอนนั้นเป็นรูปของสามเหลี่ยมขนาดตัดใช่ไหมครับงั้นด้านตรงนี้จะโดนเยอะหน่อยพวกนี้นะครับมันเหมือนสารก่อมะเร็งนะครับมันสะสมเหมือนตอนนี้หลายคนเนี่ยครับร่างกายแข็งแรงมากไปหาหมอปั๊บมะเร็งขั้น3มั่งขั้น4มั่งทำอย่างนั้นน่ะนี่คือความเจ็บปวดสะสมนะครับเหมือนนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมีการระเบิดมาตรงนี้ก็มีนะครับมุมบนก็มีเนี่ยงั้นเราส่วนมากไปมองแต่โซลาร์แฟร์ตรงนี้นะครับ3088หรือไปมองที่3089แต่ตรงอื่นเนี่ยมีหมดเห็นไหมครับหลายจุดบนนี่ก็มีออกมาข้างล่างก็มีตรงนี้ก็มียาวมากเลยครับข้างล่างมีวิ่งเหมือนกันเห็นไหมเห็นกระเพื่อมไหมไอ้ตรงนี้ครับคุณบอกว่ามันตัวมันสะสมสะสมสะสมปั๊บเนี่ยมันเกิดตุ่มเดียวแล้วส่วนมากเนี่ยดร.เขาก็บอกว่าไม่มันชอบเกิดตอนเราเผลอบางทีถ้าเราไม่ทันตั้งตัวนะครับอย่าลืมว่าผมมีคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีใครมาช่วยดูแทนที่มีหนุ่มเดียวปั๊บเนี่ยอันนี้ระเบิดตูมปั๊บนี่ระเบิดตูมปั๊บเนี่ยหลับมั่งทำตอนนอนใช่ไหมครับไปทำงานบ้างนะครับไปปลูกต้นไม้บ้างไปดูสัตว์ดูการก่อสร้างบ้างงั้นโอกาสจะมานั่งดูตลอดเวลาแบบนี้โอกาสยากงั้นถ้ามันเกิดมาแล้วนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะตรงนี้เห็นชัดเจนหนึ่งนะครับสองสามระเบิดต่อเนื่องมุมนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมีหนึ่งลูกด้วยข้างบนก็มีเหมือนกันนะครับท่านดูดีๆนะเห็นไหมครับว่ามันมีพลังงานแสงรังสีหลุดจากตัวที่เหมือนกันมันมีพลังงานที่เป็นมวลหลุดไปเหมือนกันงั้นพวกนี้ครับมันมาสะสมมาเรื่อยๆคือแทบไม่น่าเชื่อว่านะครับจุดดับนะครับที่3088เนี่ยมีการระเบิดการปล่อย CME การปล่อยโซลาร์แฟร์มามากกว่า300ครั้งนะจริงจังมากๆนะครับคือกราฟพวกนี้นะครับเขาอาจจะเด็ดไม่หมดเขานับใหญ่ๆเป็นอย่างเดียวนะครับแต่ผมนับหมดนะครับพลังงานที่ปล่อยมายังไงต้องนับด้วยไม่นับไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่นับปั๊บเนี่ยคุณจะคาดการณ์ที่ปลอดภัยไม่ได้เลยแผ่นดินไหวครับว่าแผ่นดินไหวเล็กๆเนี่ย2ลิตร3ลิตร1ลิตรเนี่ยเฮ้ยมันเบาต้องนับไม่ใช่แต
แต่มันบ่งบอกว่าธรณีมีการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้ามีการถ่ายเทถ้าคุณนับจำนวนครั้งความถี่คุณจะมองข้ามเหตุการณ์ใหญ่ๆแผ่นดินไม่ไหวเลยดีมันไหวขึ้นมา1บ้าง2บ้างแสดงว่ามันเริ่มมีปฏิกิริยาถ้าแบบมากๆคือแผ่นเปลือกโลกนะครับหรือฉนวนที่หุ้มเนี่ยเริ่มรั่วเริ่มแตกร้าวแตกรายงาทำให้ไฟฟ้าจากอวกาศลงมาเชื่อมกับไฟฟ้าที่อยู่ด้านใต้ได้ไฟฟ้าช็อตวันนี้ย้ำนะครับว่าแผ่นดินไหวจริงๆคือปรากฏการณ์ของไฟฟ้าช็อตการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากอวกาศลงกล่าวทะลุกล่าวมาใต้ดินไหวเป็นจุดไหวเสร็จปั๊บเปลือกโลกถึงมีการเคลื่อนที่ระเบิดการสปาร์คเนี่ยไปในทางไหนขึ้นหรือลงหรือขนานแล้วแต่เคลื่อนที่หลังนะครับไม่ใช่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนถึงเป็นเหมือนแผ่นดินไหวไม่ใช่มันเกิดตูมแล้วคลื่นนี้กระจายไป2แบบคือ1กระจายเป็นวงกลมออกทุกทางกับ2กระจายเป็นแนวเส้นตรงโยโกฮาม่านะครับที่โกเบเจอปัญหานี้เยอะหลายครั้งว่าทำไมมันรุนแรงตึกพังแล้วถ้าเกิดนะครับคลื่นนี้มันเข้ามาระหว่างร่องเขาถ้าคลื่นวงกลมก็หนักหนาสาหัสแต่ถ้าเกิดคลื่นเป็นเส้นตรงนี่โอ้โหทุเรศชิบหายไปปวดครับการระเบิดแบบนี้ครับมันบ่งชี้ครับว่าดวงอาทิตย์เองไม่เสถียรแล้วรั่วเยอะถึงแม้ว่าตอนนี้ครับค่าโปรตอนค่าโซลาร์ฟลังต่ำลงมา3089เนี่ยอาจจะไม่สามารถก่อให้เกิด X class ได้แต่อย่าลืมว่านะครับไอการเกิด M class 44แบบเนี้ยการเกิด C class เนี่ยมันสะสมเรื่อยๆเหมือนน้ำใช่ไหมครับเราหยดน้ำใส่แก้วไปเนี่ยครับมันสะสมเรื่อยๆแต่น้ำหยดสุดท้ายทำให้น้ำล้นจากแก้วและน้ำที่ล้นจากแก้วนั้นไม่ได้ออกมาเพียงหยดเดียวหยดสุดท้ายใส่แก้วน้ำทะลักออกจากแก้วและทำให้น้ำลงต่ำกว่าปากแก้วด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่อันดามันมีผลพวงถึงอ่าวไทยไหมมีครับหรือว่าแผ่นเปลือกโลกแผ่นเดียวกันถ้าแผ่นอันดามันมีการยกตัวใช่ไหมครับยกตัวขึ้นอ่าวไทยก็จมลงน้ำทะเลเข้าอ่าวไทยถ้าอันดามันจมตัวลงอ่าวไทยยกตัวขึ้นน้ำทะเลก็ไหลมาที่ปากอ่าวไทยแล้วก็ต้องไหลกลับไปทีนึงก็เป็นคลื่นใหญ่อันดามันอ่าวไทยแยกกันไม่ได้นะเพราะเป็นแผ่นเดียวกันเน้นย้ำบ้านนะครับถ้าอันดามันนะครับยกขึ้นอ่าวไทยจมลงน้ำก็ทะลักเข้าจังหวัดอ่าวไทยถูกไหมครับทะลักเข้าแล้วทีนี้ต่างกันถ้าอันดามันจมลงอ่าวไทยยกขึ้นก็เหมือนครับใช่ไหมน้ำมันถอยหลังมาก่อนแล้วไปข้างหน้ากินเหมือนกันการกระเพื่อมการเผยเหยนี่เยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราเจอเรื่องของทำไมผมใส่นาฬิกาสองเรือนเพราะว่าผมต้องวัดความสูงนะครับวัดความสูงวัดค่านะครับที่มีอยู่ว่างั้นทำไมความสูงมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันแค่555เมตรแต่บางทีเหลือ470บางทีเป็น600 800เพราะว่าเครื่องวัดความสูงนะครับจากนาฬิกานะครับมันใช้ความกดอากาศที่จับได้ในจุดนี้งั้นชั้นบรรยากาศมีความขึ้นลงแบบนี้โอ้กระเพื่อมเยอะเลยถูกไหมครับถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงกลับไปประเทศมหานครหน้าคุณย่าวันดีคืนดีนะครับความสูงที่วัดได้ลบ40เราตั้งทะเล40เมตรเหรอมันก็ไม่ใช่งั้นเมื่อความผันผวนนะครับความไม่แน่นอนนะครับของเบตานันเบลเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่มันหดไปหดมาเนี่ยมันมีผลต่อความสูงมีผลต่อชั้นบรรยากาศงั้นมันบอกว่าการผันผวนแบบเนี้ยภัยใหญ่ๆมันใกล้ๆเรื่อยๆถ้าถามว่าจะเกิดเมื่อไหร่ผมถามว่าคุณพร้อมหรือยังมากกว่าถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยเกิดมันไม่มีปัญหาไม่สะดุกนะอย่างเมฆที่เกิดมากรุงเทพมหานครวันที่29เนี่ยอ่าวไทยเนี่ย
เป็นเมฆอะอลูคัสใช่ไหมครับอะลูคาคัสเนี่ยมองในแง่ของที่เรียนมาเออใช่เมฆธรรมดามันเกิดตัวแรกเสมอในทั่วโลกแต่มันเคยเกิดในภาคกลางไหมมันเคยเกิดรอบอ่าวไทยไหมเมื่อมันไม่เคยเกิดแล้วมันมาเกิดอย่างเฉียบพลันเนี่ยคิดว่าปกติไหมหลายคนดูคำพยากรณ์ว่าคุณธวัลว่าวันฟ้าดับใช่ไหมครับมีฝนตก10วัน10คืน7วัน7คืนนะจะท่วมให้รีบหนีนะถ้าฝนตกมาปั๊บผมบอกกรุงเทพมหานครแค่ตกชั่วโมงนั้นก็ท่วมแล้วถ้าตกติดต่อกัน12ชั่วโมงติดต่อกัน24ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะท่วมเพิ่มขึ้นไหมครับแล้วรถจะติดไหมรถคุณจะจมน้ำหรือเปล่ารถเก่งหรูๆรถมอเตอร์ไซค์ดีๆจะรอดแค่ไหนเตรียมหรือยังรถเก่งบอกว่าต่อหางไม่ต่อหางนะแต่รถผมอะต่อท่อเสียงมาด้านบนให้น้ำได้เข้าน้ำเข้ามันน็อกหมดนะครับตัวสต็อกเกิลเนี่ยมันจะเป็นจำเท่าไหร่เอาท่อเสียก่อนเพราะท่อมันอยู่ต่ำนะครับอากาศเข้าอยู่สูงใต้ฝากระโปรงนั้นโอกาสรอดมีสูงเอาแค่ต่อหางก่อนต่อได้หรือเปล่าเพราะสัญญาณมันชี้ชัดอย่างนี้ดูเองก้าวหดออกนะครับแล้วก็ดูนี่ครับเส้น IMF นะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันตรงอยู่นะแต่ตรงนี้ปั๊บแตกกระจายแล้วเพราะพลังงานมันมีที่อื่นมาด้วยก็บอกแล้วว่านี่เป็นรูมาที่ยังเห็นหรือยังอนุทีเห็นไหมมันอาจจะไม่เห็นน่ะแต่เน้นย้ำว่านะครับเหมือนหนังเรื่องมิดเวย์ต้องการหลักฐานที่แน่นอนหลักฐานแน่นอนไม่มีแต่องค์ประกอบมีนะครับในหนังมิดเวย์เขาบอกว่าเขารู้ว่าจะต้องมีงานแต่งงานแน่ๆนะครับที่โรงแรมนี้วันนอลานอทั้งที่ไม่ได้รับบัตรเชิญนะครับในคนที่ไปถามว่าแล้วคุณมั่นใจได้ไงคุณไม่มีบัตรเชิญอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าเขาจะจัดงานแต่งงานที่โรงแรมวันนั้นเวลานั้นผมเห็นเขาสั่งอาหารโต๊ะจีนมาอาหารเยอะมาวันนั้นเวลานั้นเห็นเขาสั่งดอกไม้มาดอกไม้แบบแต่งงานที่โรงแรมในเวลานั้นเห็นเขาสั่งเค้กมาเขาเตรียมที่จอดรถเตรียมการจราจรมางั้นหลักฐานแวดล้อมเนี่ยถึงแม้จะไม่มีบัตรเชิญในงานแต่งงานก็แสดงว่างานต้องจัดแน่นอนนี่ก็เหมือนกันครับถึงแม้จะไม่มีข้อมูลว่าไม่เห็นจ่าว่านี่มันดูอยู่ตรงไหนอะไรเอ็กซ์อยู่ตรงไหนแต่สภาพแวดล้อมสนามรถไฟฟ้าการผันผวนทิศทางต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยที่บอกเรานะครับแล้วก็ตัวสนามเหล็กโลกเองเนี่ยการผันผวนแบบนี้มันก็บอกเราครับอ้าวอยู่ทำไมหายไปแล้วทำไมไม่โคจรเป็นวงกลมล่ะเป็นติ่งมั่งอะไรมั่งเห็นไหมครับมีการยกไปข้างหลังมั่งอย่างเงี้ยคนโลกใต้ที่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ก็ชัดเจนนะครับการแบ่งขั้วการมีสองสีสามสีก็ชัดเจนเดี๋ยวถามว่าเมื่อไหร่นะครับมันตอบไม่ได้ว่ามันไหลณตอนนี้ไม่มีเวลาตอบคุณพร้อมเมื่อไหร่มากกว่ามีเป้ถูกเชิญหรือยังไม่ต้องซื้อผมก็ได้มาถามซื้อเองได้มีปัญหาอะไรรายการให้ไปแล้วว่าคนจะมีอะไรบ้างนะครับให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามาอบรมแล้วเนี่ยผมบอกว่าจะสอนการใช้ความสำคัญนะครับเสิร์ช YouTube ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาที่บอกว่ามันจะกับใครก็ได้นะครับแต่คุณต้องมีไว้แล้วกันนะครับเพราะสิ่งต่างเหล่านี้มันชี้ชัดนั่งทุกวันทุกวันภาพเห็นภาพได้ให้มันมาอย่างนี้นะแล้วก็มีการมีจุดดับใหม่ขึ้นมาการมีหลุมดำใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่างเนี้ยหลุมดำต้นหลุมดำขึ้นใหม่สองหลุมแล้วไอ้ตรงเนี้ยตกลงแน่นอนงั้นลมฝนออกมาเนี่ยตรงกระแทกแน่นอนไอ้ตัวข้างล่างตรงนี้ครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับที่จุดดับที่ 3.89 เนี่ยเพราะว่ามันอยู่องศาอยู่ตรงทางโค้งพอดีงั้นเวลาปล่อยมาปั๊บเนี่ยไอ้ตัว CME เนี่ยมันก็เท่าไหร่แต่ตัวรังสีเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับเมื่อรังสีมันเต็มปั๊บก็
หนักก็เหนื่อยหน่อยนะครับขนาดเรียกพวกครับปวดเยอะวันนี้เห็นไหมครับแรงเฉียดทั้งคู่ลมเหนือคู่ลมใต้พลังงานเข้ามาเยอะทำไมถึงเวียนหัวทำไมถึงขึ้นแช่อาเจียนมันตอบโจทย์ไม่ยากนะที่ขาวๆนอกประเทศไทยตลอดแนวเหนือลมใต้นะครับผ่านเนี่ยสีขาวนี่คือแม่เหล็กปั่นป่วนนะสีฟ้าอ่อนที่โอเคนะครับสีฟ้าขึ้นสูงง่ายๆสีขาวเริ่มมีพลังงานแรงขึ้นนะครับขึ้นมาโดนฟิล์มยังอ่อนๆเป็นทั้งร้อยนาโนเทสลานะครับแรงๆไปเรื่อยๆนี่ผมบอกส่วนการแบ่งขั้วนะครับการแบ่งขั้วก็เหมือนกันขั้ววันนี้นะครับขาวันนี้แกว่งไม่แรงสะบัดไม่แรงเพราะตัวมวล CME เนี่ยไม่ได้มาประทานโลกอย่างจริงจังอย่างรุนแรงแต่เน้นที่เขาว่าตัวรังสีนะครับตัวเอ็กซ์เรย์ตัว UV ตัวแกรมมาเนี่ยมันก็มีผลคือคนทั่วไปเรียกว่าแสงเนี่ยนะมันมาประทับโลกปั๊บแสงเนี่ยตัวนั้นมันแสงมันไม่มืนไม่ถ้าเป็นมือก็ถูกตัวครับเนี่ยเก็บถ้าแสงจะผ่านไปไม่ใช่นะครับมันมีแรงปะทะนะครับเพราะว่าในแสงมีไฟฟ้าไฟฟ้ามีขนาดแม่เหล็กโดยเฉพาะนาทีที่45แสงนาทีที่8แรงล้นๆไม่มีมวลนาทีที่15แสงก็มีมวลมาอีกรอบนึงงั้นทุกครั้งที่มีการระเบิดขึ้นมาปั๊บจะเจอ3ระลอกนาทีที่8นาทีที่15กับวันที่3เรื่องของทุนเรื่องของทุนก็ยังชัดเจนนะครับว่าไม่มีการส่งสัญญาณครับจะกระทุ้งกระแทกจะขอรักษาเงียบหมดนะครับแล้วด้วยความเคารพครับกลุ่มจิตอาสากลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ภูเก็ตก็ดีนะครับกลุ่มไหนก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยด้วยความเคารพอาจารย์ธมิตรหรือกลุ่มสภาเตือนมาแห่งชาติดร.เสรีถ้ามี power เยอะนะท่านเคยกระทุ้งไหมว่าตรงไอ้ทุน243อะไรนะ243 2436เนี่ยไอ้ทุนเราตรงเนี้ยครับถามว่าสัญญาณนี้มีมาแล้วทำไมไม่แก้ไขเพราะอะไรจะบอกว่ามีคนขโมยแบตเตอรี่นี่มาถ้าเห็นความสำคัญต้องรีบแก้ไขยกเว้นว่ามันนอกเหนือการควบคุมจากรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นนะครับแนวนี้เห็นไหมครับแดงเถื่อนหมดสัญญาณไม่ส่งออกสาธารณะแต่ไม่ใช่ว่าทุนเสียหมดเลยนะเสียเป็นปีไม่มีทางรัฐบาลอินเดียก็ไม่ยอมหรอกครับที่จะไม่มีข้อมูลเตือนไปพวกเขานะครับที่พอร์ตแวร์ที่เกาะอันดามันเหมือนกันฐานทัพอินเดียตรงนั้นเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันตรงนี้เป็นข้อมูลลับเพื่อความมั่นคงในการควบคุมความสงบของสังคมแล้วเนี่ยเราคงไปบีบคั้นเขามากไม่ได้หรือเราคงบีบคั้นรัฐบาลมากก็ไม่ได้เพราะตอนนี้อย่าลืมว่ากลุ่มของอินดูมิเนติกลุ่มของอีลิทกลุ่มของนิวออเดอร์หรือไซอันนิสเนี่ยก็คือเครือข่ายเดียวกันนะครับจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่างสร้างความขัดแย้งทุกภูมิภาคเมื่อวานเนี่ยไปที่อิรักอีกแล้วนะงั้นกระจายคอนฟลิกต์กระจายปัญหาให้คนสนใจไปเรื่อยอยากดูเครนปั๊บอ่ะมาไต้หวันไต้หวันไปเกาหลีเหนือหนึ่งมาอิรักแล้วไปอิหร่านเนี่ยพวกไปโดนมาแอฟริกาอีกแล้วนะครับคิวบาก็แพ้อีกแล้วเนี่ยงั้นการสร้างความแตกแยกการทำความสับสนเนี่ยเพื่อให้คนหลงประเด็นยูเครนก็แยกอยู่แล้วยูเครนนะออกข่าวทุกวันมีการพอดเรื่องปล่อยข่าวเรียบร้อยแล้วงั้นพอทำนี้ปั๊บคนก็เปลี่ยนความสนใจแล้วการสร้างความขัดแย้งกันนะครับคนที่ได้กำไรคือพ่อค้าอย่างล่าสุดนี้สภาไต้หวันก็นอนประมาณหนึ่งก็ซื้ออาวุธจากอเมริกาเพื่อเตรียมป้องกันจีนเพื่อทุ่มลานไต้หวันก็ดูสิครับทำงานหาเงินที่ทับตายแทนที่จะเอาเงินภาษีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไต้หวันความที่มีขึ้นคนไร้บ้านก็ยังมีอยู่ที่ไต้หวันนะครับคนทอนจัดก็มีนะ
้านคับแคบก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่การสร้างความขัดแย้งเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มวันนี้ยานอวกาศก็อเมทิสก็ไม่สามารถส่งไปดวงจันทร์ได้ขอเลื่อนไป4 วันถามว่าประเด็นคืออะไรประเด็นคือนี่ครับข่าวออกมาอะไรผมไม่รู้นะแต่ประเด็นคือว่าเรื่องของว่าสนามแม่เด็กโลกมันปั่นป่วนนะครับจากลมสุริยะเขาบวกลมสุริยะเราถ้าส่งขึ้นไปแล้วครับโอกาสที่มีไฟฟ้าช็อตในระบบการขับเคลื่อนมีปัญหาเยอะเพราะจรวดลำนี้แรงมากเดินทางออกนอกโลกคือการขับเคลื่อนไม่เหมือนอพอลโลไม่เหมือน SpaceX นั้นผิดพลาดระเบิดตูมเลยและภารกิจนี้จะไปด้านหลังของดวงจันทร์ทำไมดวงจันทร์มีด้านหลังน่ะก็คุณพูดเองไม่ได้ว่าดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบตัวเองหมุนรอบโลกด้วยถ้ามันหมุนรอบตัวเองหมุนรอบโลกก็ไม่มีด้านหลังด้านหน้าถูกไหมครับก็เป็นการยอมรับว่าดวงจันทร์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองแต่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกแถมแนวโคจรดวงจันทร์นี่ไม่แน่นอนไปทางซ้ายมั่งทางขวามั่งขึ้นเหนือมั่งทางตกใต้มั่งทิศทางมีการบังคับได้ทุกอย่างมันสเปกเข้ามาวันนี้ผมก็เอาหนังเกี่ยวกับพิบัติภัยทางการทหารเนี่ยมาชิดเรื่องให้ท่านดูกันหนังทุกเรื่องนะครับภัยพิบัตินอกจากธรรมชาติแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องก่อปัญหาคนที่เห็นแก่ตัวคุณต้องเจอโจรเจอคนเห็นแก่ตัวเจอคนพวกนี้คุณจะเอาตัวรอดอย่างไรถ้าคุณไม่อยู่เป็นคนก้อนถ้าคุณไม่รวบรวมญาติพี่น้องคุณหรือคนที่คิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันที่อยู่ใกล้เคียงกันต่างคนต่างอยู่นี่ไม่รอดนะครับโดนจี้โดนปล้นแน่นอนนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไม่ต้องการจะให้มาซื้อที่ขายที่แต่คุณผมต้องการคนที่แบบมีจิตใจสะอาดที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่กลัวตายอย่างเดียวกลัวตายอย่างเดียวมันโง่ท้อแต่คือวันนั่งมันคือไม่เอาหรอกกระต่ายติดตูมไม่มีนะครับคนเราต้องตายนิ่งตายอย่างไม่ทรมานนี่คือหลักการของเรานะครับมาดูพายุฝนที่จะเข้ามาครับผมได้ย้ำเสมอว่าข้างล่างนะครับหัวแม่นะตรงนี้มีขึ้นบนด้วยนะน่ากลัวไหมเนี่ยก็มาข้างล่างทั่วไปพายุลมนะครับจะไม่ข้ามซีกโลกนะครับคือจะมีเส้นสุดๆอยู่นะครับของไปก็มาที่มาจากทางด้านบนนะข้างล่างเนี่ยฝ่อๆไปแต่ดูเส้นความกดอากาศครับมาแน่นอนลูกที่มันใหญ่กว่านั้นเองนะครับจะหนาญี่ปุ่นแล้วแต่มันใช่ไหมขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังยึกยือแล้วมันดูดเอาความชื้นอันนี้นะฮะลูกนี้นะครับไปทางแอฟริกาแต่ดูน้ำความชื้นมาหาเกาะสุมาตราขึ้นด้านบนเข้าอันดามันจะเห็นว่าเมฆส่วนมากครับลอยจากนะครับสุมาตราก็มาด้านนิโคบาขึ้นอันดามันภาคใต้ระวังในขณะที่ฝนตกแผ่นดินก็ไหวได้นะครับแล้วช่วง5 วัน 7 วันนี้นะครับพายุลูกนี้ครับมันดึงมวลความชื้นมันเลี้ยงตัวมหาศาลก่อขึ้นด้านบนงั้นอ่าวไทยก็โดนครับอ่าวไทยแน่นอนโดนอันดามันก็โดนหมุนผ่านแล้วประกอบกับพลังงานจากอวกาศมาด้วยทั้งคอสมิกเรย์ด้วยเลยด้วยปั๊บเนี่ยมันเฉพาะจุดเนี่ยที่ว่าดวงซวยใครซวยก็โดนหนักที่ใครที่มันขนาดเชียงรายเองที่ไล่ฟังนี้ไหมครับเมื่อจะ5 ปีก่อนมันที่ว่าเซ็นทรัลเชียงรายฝนตกหนักฟ้าผ่าเปี้ยงๆไฟฟ้าล้มต้นไม้คนหักห้างบิ๊กซีฝนตกพรำๆถ้าไม่ตกเลยนะมันก็มีความแตกต่างในตัวแค่ถนนขั้นเท่านั้นเองถูกไหมครับอันนี้นะครับมันเป็นปัจจัตตังเป็นปัจเจกด้วยคนไม่ดีมารวมกลุ่มเยอะๆ
พลังงานลบก็มีเยอะก็ดูดพลังงานลบมาถ้าคนดีๆรวมกลุ่มพลังงานบวกเยอะก็ผลักทางเด่นเหมือนกันงั้นต้องการเอาคนที่มีพลังงานบวกๆมากกว่าแล้วก็เน้นย้ำว่านะครับการย้ายที่อยู่นะครับการย้ายที่อยู่นะหรือการจะมาทำบ้านหลบภัยจะทำที่ไหนแล้วจะปั๊บเนี่ยเป็นการย้ายถาวรนะเน้นย้ำย้ายถาวรถามว่าคนไทยแต่ก่อนเนี่ยเราพบว่ามีคนไทยเชื้อสายไทยอยู่ที่เกาะบอร์เนียวด้วยจะเกิดน้ำท่วมโลกนะใหญ่ปั๊บนะให้กลับมาหาไทยใหญ่ไทยน้อยไทยอาหมนี่ไหมเอ้ยไม่เกินหรอกไม่เกินหรอกสุดท้ายเห็นไหมครับน้ำท่วมโลกมาตรงนี้ที่เคยเดินได้แห้งๆกลายเป็นทะเลหมดแล้วดังนั้นคนตรงนี้ที่ไม่หนีก็คือตายหมดเดี๋ยวผมเน้นย้ำว่านะครับแล้วตายไปไหนนี่ครับมาอ่าวไทยสัตว์ต้นไม้คนตรงนี้นะครับที่ถูกคลื่นน้ำซัดปั๊บๆนะครับสุดท้ายแล้วก็มากระตุ้งที่อ่าวไทยณตอนนั้นโทษทีนะครับน้ำที่ท่วมนะครับหรือว่าท่วมถึงปางมะพร้าวแม่ฮ่องสอนด้วยกรุงเทพมหานครอยุธยาปทุมธานีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางเชียงใหม่น้ำท่วมหมดน้ำท่วมหมดแล้วน้ำถึงลดลงมาอีกทีนึงนี่คือทำไมเรามีปิโตรเลียมที่ลานกระเบือที่ปิโตรโลกเรามีปิโตรเลียมที่อ่าวไทยนะครับกลางอ่าวไทยเพราะปัญหาของคนที่ตายเยอะๆแล้วคนตายเยอะๆจากน้ำท่วมน้ำลงน้ำแห้งแล้วทำไมมันเกี่ยวด้วยเพราะว่าก่อนจะเกิดน้ำท่วมนะครับส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ครับดานัวโทบาซูเปอร์เวอร์เซโนอันดับ2ของโลกเป็นที่2รองจากยูโรสโตนก็เกิดการระเบิดเท่าฐานที่ปลิวมาไปถึงคุณหมิงถึงซินเกียนตกมาทับถมทับถมกันเหมือนท่านดูหนังเรื่องปอมเบอีนะครับที่ภูเขาช่วยระเบิดมาปล่อยในตัวผมมีผิดอะไรนะแคปอะไรติดตะหยาดเนี่ยที่เป็นเท่าฐานแก๊สความร้อนสูงขึ้นได้ด้วยความประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือคุณตายแบบไม่เจ็บมันคงเจ็บมันผมไม่รู้ผมไม่เคยตายคือมันเจอแก๊สความร้อนสูงอ่ะมีเท่าฐานมาพัดตัวเราปุ๊บเนี่ยแบบมันคงรู้สึกแบบแวบหนึ่งก่อนตายซึ่งก็มันเป็นยังไงเป็นทรมานพอตายร้อนนี่ถึงมากทรมานนะครับไม่เหมือนตายเย็นกระดับตายพวกนี้มันเขาพิสูจน์ต้องพยายามบอกในเรื่องบอกในเรื่องงั้นถ้าคุณไม่เตรียมตัวไม่เตรียมความพร้อมนั่นเนี่ยมันก็จะไปโทษใครไม่ได้นะครับเพราะพลังงานมาทุกวันยืนยันเนี่ยนี่ระเบิดทีแรงทีปั๊บเนี่ยเห็นมันระเบิดตรงไหนตรงประเทศเราพอดีเลยแม้ว่าถ้าคู่นี้มาฮะลูกใหญ่มากหูแบบรังสีเต็มๆนะฮะมีสองกรณีเมฆมาเยอะปั๊บเมฆหายไปกับท้องฟ้าทั้งโลกอยู่เมฆพรึบเมฆโผล่มาแล้วก็หายไปแต่มันเกิดแบบนั้นล่ะปริยาเคมีมีคู่บวกคู่ลบนะเปิดว่าต้องปัจจัยว่าในชั้นบรรยากาศที่ซับซ้อน3ถ่ายชั้นเนี่ยมันมีสารเคมีมีฝุ่นละอองนะครับมีไฟฟ้ามีความถี่เท่าไหร่บ้างมันละเอียดยิบย่อยขนาดนั้นคือเราถึงขนาดนั้นมันเสียเวลาเปล่าแต่เราเอาสรุปมาได้ว่ามันมีผลไม่มากก็น้อยแต่ส่วนมากจะมากโลกเราโดนรังสีตลอดมาเผาจะไม่หยุดถูกไหมครับมันไม่หยุดอ่ะเพราะมันระเบิดแบบนี้เห็นไหมฮะระเบิดมาแบบโหแบบต่อเนื่องยิงเป็นชุดพอมันงี้ปั๊บมันก็ไม่ได้หยุดก็เลยเผาโลกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็โดนพลังงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ครับ
เราหมดสิทธิ์ทำอะไรได้ไม่มีครับแก้ไขอะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยข้อมูลต่างเหล่านี้มันก็ชัดเจนนะครับหรือเรื่องของตรงนี้ก็ชัดเจนว่าแหล่งพลังงานมี2แหล่งนะแรงมากกับแรงน้อยบนบ้างล่างบ้างแล้วแต่งั้นการมี2ยวงแรงว่า reflection หรือการสะท้อนแสงหรือการให้นั้นมี2แหล่งพลังงานการดูค่าดูในหลายรูปแบบก็แบบโอ้ยมาขนาดนี้เถื่อนรุนแรงมากขนาดนี้อย่างต่อเนื่องมันจะไม่ร้อนไม่แรงได้ยังไงนะครับแล้วก็เปลือกโลกที่ไม่ไปเหยียดตัวน้ำที่ไม่ลงระหว่างเปลือกโลกได้ยังไงมันเห็นแต่แบบทั้งนั้นเลยไม่ถูกเชิญรายการให้ไปแล้วว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับให้ทำอะไรบ้างรายการบอกกันแล้วนั่นต้องมีใน YouTube ผมนะครับก็มีเหมือนกันว่าใช้อะไรบ้างศึกษาดูนะครับศึกษาดูนั้นของพวกนี้ต้องเตรียมไว้นะครับแล้วก่อนที่การส่งของการสื่อสารจะขาดช่วงไปและที่มันคือวิทยุนะครับวิทยุ2ความถี่ท่านต้องมีนะครับแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องแดงเพราะว่าขึ้นเครื่องแดงอย่างมาเชลเครื่องแดงก็มีนะครับเพราะว่ามันจดทะเบียน500บาทเป็นวิทยุ CB ของเรียกวิทยุของประชาชนความถี่240 245ประมาณนี้แต่ว่ามันสองความถี่มันสามารถรับ13137ก็ได้รับ144ก็ได้รับ1516ก็ได้เวลาฉุกเฉินมาฟังทหารตำรวจได้หรือขอความช่วยเหลือเพียงฐานตำรวจได้แล้วก็ความถี่ต่างๆเดี๋ยวของผมต้องแจกนะครับแจกคู่กับยุคไปว่าอยู่จังหวัดนี้นะตำรวจความถี่นี้กู้ภัยความถี่นี้นะครับมันเป็นความรับราชการนะครับแต่ก็ต้องให้ไปเพราะว่าใช้ในยามฉุกเฉินผมมีความถี่ทั่วประเทศไทยในเล่มเดียวกันที่ว่าเป็นเพื่อความฉุกเฉินระหว่างเดินทางมาติดอยู่กลางทางติดต่อผมไม่ได้ก็ติดต่อกู้ภัยติดต่อทางหลวงติดต่อตำรวจภูธรนะครับหรือตำรวจทหารที่ใกล้เคียงก็ให้ความช่วยเหลือได้วิทยุสื่อสารสำคัญนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าณจุดนั้นโทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้มันยานหมดงั้นต้องใช้การแบบไดเรกคือวิทยุสื่อสารต้องมีโอเคนะครับดูคำถามคุณยอดอาคมนะครับคุณโต้งคุณพรชัยคุณปัดนะครับคุณตัวนักบุญคุณแก้วนะครับคุณธวัชชัยคุณทิติมาลำลูกกาคุณเจริญวิทย์คุณดวงใจคุณอ้อนะครับแต่ยอมร้อนมากคุณชัญญนุชคุณอนุชิตนะครับคุณจินคุณรุจนาครับปฐมคุณโชคดีคุณปูนิ่มเชียงรายคุณรัตนีกรมติภพาคุณใจนะครับคุณหนิงหนิงยูโรไทเกอร์ชัดเจนนะครับคุณต้อยคุณรงฤทธิ์คุณปริชาติคุณปริมลนะครับโอเคนะครับงั้นก็แจกแท่งแล้วขอเป็นแค่นี้ว่านะครับคุณไปจัดสมมุติเองนะครับว่าคุณจะมีอะไรแต่คุณต้องมีนะครับส่วนของผมนั้นที่บอกว่าไปดูเฉินนั่นคือว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะฮะคนตังมาตาผมสั่งของแล้วก็ไม่ขายแย่มันปวดหัวนะครับเพราะว่าเราสั่งต้องทำเป็นโหลๆมาเนี่ยมันจะทำถูกลงหน่อยเดี๋ยวพร้อมแล้วก็จะส่งได้ประมาณ20กันยาของเวลาทั้งสองที่ไม่เกินนี้นะครับสั่งร่วมคุณส่งของมานะครับเพราะว่าอย่างหน้ากากบางทีเนี่ยต้องหาหน้ากากเด็กด้วยเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเวลาปิดตัวประเทศไม่ชิดแม้แก๊สพิษเข้าตัวเองได้นะครับผมต้องหาตัวเสริมซิลิโคนมาเสริมให้ทีนึงนั่นมีนะครับแล้วก็23 25นะครับอบรมนะครับ
เหลือประมาณ10กว่าที่นะครับผมลงทีไม่เกิน 5,000 บาทที่บอกครับวันนี้มาเดี๋ยวคำนวณว่าทางปภ.คิดค่าน้ำมันลดเท่าไหร่เดี๋ยวค่าเจ้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้มหาทหารต้องมีค่าจ่ายซื้ออุปกรณ์ไหมซื้อเชือกไหมอะไรไหมงั้นวงเงิน 5,000 บาทนี้หลังจากหักค่าจ่ายแล้วคืนท่านผมว่าน่าจะประมาณ 3,500 บาทต่อคนนะครับเพราะนี่มีทั้งอาหารด้วยทั้งที่พักที่เรียบร้อยแต่ฝึกแบบลุยๆนอนแบบโรงทหารถ้าท่านเป็นพวกอุปยศถูกกระต้อนไปนอนรวมกันท่านในหนังฝรั่งก็นอนที่โรงยิมบาสเกตบอลประมาณนี้แล้วแต่อาหารการกินการจำกัดชุดที่สามารถเลิกได้ทิ้งได้นะครับหมวกรองเท้าสามารถทิ้งได้เพราะคุณเลิกจริงๆคุณนั่นจริงๆทุกอย่างจะจำลองของจริงไม่มานั่งฟังให้ลงมือทำเลยนะครับนั่งฟังส่วนหนึ่งแต่เน้นทำมากกว่านั่งฟังแล้วก็ถ้าวิทยากรยอมนะครับอย่างเรื่องการจับงูเนี้ยเป็นไปได้ก็อยากให้คนที่มาฝึกเนี่ยได้จับงูจริงๆแต่คงไม่จับมือเปล่านะครับมีการสอนการจับงูหลายแบบนะครับใช้เชือกก็ดีใช้ท่อมือซีก็ดีหลายอย่างนี้ปั๊บเนี่ยท่านเป็นผู้อยู่วิทยากรว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวพลาดพังมาปั๊บโดนกัดมาแล้วจะมีปัญหาเข้ามาแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจริงก็ลำบากถามว่ามันน่ากลัวก็น่ากลัวแต่ขนุนเนี่ยนะครับ12ขวบก็เคยนะครับช่วยพ่อจับงูให้จับงูแล้วจับงูครับใช้ท่อนยูซีงูเห่านะกัดตายนะนะครับหลายอย่างฝึกไว้เหมือนกันไม่ให้เด็กกลัวให้ผู้ใหญ่กลัวให้รู้ทีรู้เท่าทันหลบทางไหนถ้าจะหนีเขาเอองูแบบนี้วิธีการยังไงงูเห่าเตี้ยฉกให้ใกล้อุจงอางสูงนะครับฉกสูงนั้นจะหนีงูอุจงอางถ้าไม่มีอะไรเลยติดตัวก็มือเนี่ยครับหนีถูกนะกำปั้นนะให้เขาฉกกำปั้นเราโอกาสตายน้อยหน่อยเอามือขวาไขหัวใจถ้าหนีไม่พ้นงูอางฉกสูงครับไม่ฉกต่ำถ้ามีหมวกมีอะไรก็ใส่หมวกไม่เป็นไรก็ค่อยเดินถลังหนีได้ครับฉกก็โดนหมวกงูนางอ่างจะไม่ฉกไหล่นะจะไม่ฉกแขนฉกขาจะฉกสูงอย่างเดียวแต่งูเห่านี่ฉกต่ำกับต่างกันเนี่ยการเจอระหว่างงูหลามกับงูเหลือมมันเหมือนกันน่ะลายต่างกันนะครับงูเหลือมไม่ค่อยดุงูหลามดุกว่ามันฉกด้วยมันกัดด้วยนะครับท่านบางไงวิธีการมีการสอนแผ่นดินไหวมาดับไฟที่ไหนก่อนใช้มือเปล่าดับไฟได้ไหมนิ้วโป้งดับเตาแก๊สได้ไหมใช้ผ้าห่มดับได้ไหมเน้นจริงๆนะครับก็แค่นี้นะครับรู้อะไรมันสู้รู้วิชานะครับลูกศิษย์ตลอดเป็นยอดดีอย่าลืมนะครับพุทธอิสลามทำตามหลักคำสอนของศาสนาท่านแล้วท่านจะรอดปลอดภัยสวัสดีครับ